ครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับหลักสูตรการท่องเที่ยวและบริการนะครับเราผลิตบัณฑิตที่เป็นนักปฏิบัติในสายของการท่องเที่ยวและของงานบริการซึ่งในตัวหลักสูตรเองนะครับนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ขั้นพื้นฐานนะฮะตั้งแต่ชั้นปีที่1จนถึงชั้นปีที่4สำหรับวันนี้นะครับเป็นตัวจบของนักศึกษานะครับเป็นงานโปรเจกต์นะครับในรายวิชาการจัดเลี้ยงนะครับซึ่งนักศึกษาเคยนะครับเรียนในรายวิชาอาหารไทยและอาหารนานาชาตินะครับสำหรับตัวโปรเจกต์นี้นักศึกษาจะเป็นคนคิดตัวสูตรอาหารนะครับแล้วก็ทำออกมานะครับโดยที่จะมีการบริการแล้วก็การจัดจำหน่ายจริงนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์ของชั้นปีที่4นะครับซึ่งนักศึกษาจะต้องคิดคำนวณต้นทุนนะครับทำสูตรเองนะครับรวมไปถึงการจัดจำหน่ายการหาลูกค้าเป็นลักษณะของการบูรณาการศาสตร์หลายๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาครับ